บิ๊กป้อมมองโน้ตอุดมวิจารณ์รัฐบาลเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตขณะเสกสะโกนเตือนยุคนลงถนนเสี่ยงผิดตามกฎหมายเมื่อวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2565พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโน้ตอุดมแต้พานิชวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการแสดงทอล์คโชว์เดี่ยว13ว่าติดตามดูคุณโน้ตมาตลอดติดตามคุณโน้ตมาตลอดชื่นชมในความสามารถส่วนเรื่องวิจารณ์รัฐบาลเขาก็พูดบรรทุกการแสดงเดี่ยวในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเขาพูดเพื่อความบันเทิงคนดูก็มีวิจารณญาณในการฟังอยู่แล้วไม่ควรนำมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรขณะที่นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกกล่าวว่าการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและนายกนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแต่อย่าถึงขั้นลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลที่ทำให้เสื่อมเสียและที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกก็เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังข้อท้วงติงข้อเสนอแนะและนำมาปรับใช้ในการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอยู่แล้วส่วนที่นายโน้ตออกมาสนับสนุนม็อบไล่นายกก็ขอเตือนว่าเวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังอย่าเที่ยวพูดด้วยความสนุกปากโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาเพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นยุโยงปลุกปั่นให้คนลงถนนก่อม็อบไล่นายกที่อาจนำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนทั่วไปหรือเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้เช่นนี้อาจมีความผิดทางกฎหมายได้จะให้ดีนายโน้ตอุดมน่าจะวางไมค์เลิกหากินกับการปล่อยมุกด้อยค่าคนอื่นแล้วออกมานำม็อบด้วยตัวเองและพร้อมที่จะรับผิดชอบถ้าหากเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปยุยงชักชวนคนอื่นไม่ต้องไปให้ท้ายบรรดาม็อบเด็กๆเพราะทำแบบนี้ไม่ได้ต่างจากอีแอบที่หากินกับมุกด้อยค่าคนอื่นแล้วยังหากินกับความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมันไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นนักพูดที่หารายได้โดยการด่าทอยุยงให้บ้านเมืองแตกแยกทำไปเพื่ออะไรหวังเอาใจใครได้ประโยชน์เพื่อใครรับงานใครมาหรือเปล่าผมชักสงสัยนายเสกสกลกล่าวด้านนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทอล์คโชว์เดี่ยว13ของโน้ตว่าไม่แน่ใจว่าระหว่างรู้สึกโกรธกับอายพลเอกประยุทธ์ให้น้ำหนักกับอารมณ์ไหนมากกว่ากันถ้าตั้งสติไม่โกรธไม่โมโหจะเข้าใจว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิเสรีที่ถูกรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเป็นการติชมตามวิสัยที่ประชาชนพึงกระทำได้คนดีชอบแก้ไขอะไรที่เป็นปัญหาพลเอกประยุทธ์นำไปปรับปรุงแก้ไขก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราไทยแลนด์นะคะ